การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคามาพบกับวิกิและรายการ Ideas Today by เฮเฟเล่ไอเดียดีๆและคอนเซ็ปต์ดีๆสำหรับบ้านสวยๆของคุณค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้พาคุณผู้ชมไปชมไอเดียในการตกแต่งบ้านและสินค้าที่สามารถจะเอามาตกแต่งในบ้านของเราให้ดูดีแล้วก็หรูหราอีกด้วยค่ะอันนี้ที่งานบ้านและสวนแฟร์ที่เมืองทองธานีนะคะซึ่งมีการจัดงานระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนราคาคุณผู้ชมวิกกี้บอกได้เลยไงว่างานนี้สำหรับคนที่ชอบการตกแต่งบ้านอย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามวิกกี้มาเลยค่ะคุณผู้ชมครับงานบ้านและสวนแฟร์2016นี้ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผู้จัดงานและผู้ประกอบการที่มาจัดแสดงสินค้าในปีนี้ต่างพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงมีพระคุณสูงสุดต่อประสบนิกรชาวไทยครับและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ส่งพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้แก่ประสบนิกรชาวไทยผู้จัดงานได้ออกแบบบ้านตัวอย่างเพื่อเป็นความรู้และไอเดียสำหรับผู้มาร่วมงานโดยจัดแสดงในธีมรูปที่มีทุกบ้านซึ่งน้อมนำแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันหมายถึงการปลูกต้นไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจสำหรับประโยชน์ในด้านการใช้สอยและเศรษฐกิจกินได้และยังสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีแนวคิดผักสวนครัวรั้วกินได้ซึ่งบ้านตัวอย่างหลังนี้ภายในบ้านได้แบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นโซนต่างๆอย่างมีความหมายเช่นพื้นที่ส่วนกลางเปิดโล่งเชื่อมโยงกับธรรมชาติปลูกหญ้าแฝกเป็นสวนสวยแนวตั้งให้สมาชิกภายในบ้านไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ส่วนที่นอนก็เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การนอนพื้นที่ที่เป็นห้องน้ำเน้นการสร้างความสบายใจเพื่อสุขอนามัยที่ดีครับส่วนพื้นที่ห้องครัวนั้นจะเชื่อมโยงกับสวนซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุดิบสดใหม่ที่ปลูกไว้กินเองมีทั้งพันไม้ที่ให้ร่มเงาพืชผักสวนครัวและสมุนไพรครับบ้านตัวอย่างหลังนี้จะมีความแปลกทนที่ไม่มีรั้วแล้วก็ไม่มีผนังกันห้องค่ะทางผู้ออกแบบก็ให้ต้องการสื่อว่าเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นและใกล้ชิดกับธรรมชาติตามแนวของพระราชดำริของในหลวงราชการที่9ที่ให้ทุกคนมีความพอเพียงค่ะสนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณผู้ชมคะในงานบ้านและสวนแฟร์2016จะมีผู้ประกอบการมากมายค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็จะเป็นบริษัทเฮเฟเล่นะคะซึ่งอยู่ในโซนวัสดุก่อสร้างไม่ไกลจากบ้านตัวอย่างค่ะปีนี้ค่ะจะมีอะไรน่าสนใจในบูธของเคเฟเล่ก็ทำวิกกี้มาเลยค่ะอ
ครับในส่วนของเฮเฟเล่เองนะครับเราได้นำนวัตกรรมนะครับในการตกแต่งบ้านมาให้คุณลูกค้าได้สัมผัสกันนะครับอย่างเช่นตัวดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับเป็นตัวอุปกรณ์ประตูปิดอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่อยู่คอนโดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปิดล็อกที่ดีก็มีส่วนสำคัญนะครับในส่วนของ Moveable Wall นะครับหรือบานเปิดปิดนะฮะตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมของเราเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเปิดที่กว้างนะครับแล้วก็ระบบรางเลื่อนที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เปิดปิดง่ายแล้วก็ยังมีในส่วนของ Sanitary นะครับเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้ออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดพลังงานให้เข้ากับการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากทุกแผนกของเฮเฟเล่นั้นจะถูกนำมาให้เลือกชมอย่างจุใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มโรงแรมรีสอร์ทและร้านอาหารหรืออุปกรณ์สำหรับใช้สอยภายในบ้านระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองทุกไอเดียของเจ้าของบ้านครับชุดครัวเราเองเรามีการออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับในการมีชั้นวางจัดเก็บนะฮะเพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นและก็สะดวกสบายในการใช้งานถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับ LED Lux นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟที่ประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเทียบเท่ากับแสงสว่างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและยังมีอีกหลายๆโซนนะครับอย่างเช่นซิงค์ของบังโก้เองนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นซิงค์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าผลิตมาจากวัตถุดิบคุณภาพสูงนะฮะป้องกันแบคทีเรียที่จะเกาะติดสินค้าเฮเฟเล่นะครับในงานบ้านและสวนแฟร์ในครั้งนี้นะครับที่ได้รวบรวมเอานวัตกรรมวัตถุดิบคุณภาพดีรวมทั้งดีไซน์นะครับในการออกแบบสินค้าทุกชิ้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพดีที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านนะครับจะมีความพึงพอใจในสินค้าของเฮเฟเล่ครับคุณผู้ชมครับงานบ้านและสวนแฟร์ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ที่รักการตกแต่งบ้านมาหาซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้านกันอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเคยทุกปีนะครับเพราะมางานนี้นอกจากจะได้สินค้าที่ต้องการแล้วยังจะได้รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับนับว่าเป็นงานที่รวมดีไซน์สร้างสรรค์ครบครันสำหรับคนรักบ้านและสวนจริงๆครับคุณผู้ชมคะไอเดียทั้งหมดนี้จะเป็นไอเดียจากเฮเฟเล่ในงานบ้านและส่วนแฟร์2016ค่ะแต่ก่อนวิกกี้ปิดรายการอย่าลืมติดตาม Tip of the Day by เฮเฟเล่ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะTips of the Dayในวันนี้เรานำเคล็ดลับการทำความสะอาดและขจัดกลิ่นคาวของอาหารในเตาไมโครเวฟด้วยวัตถุดิบง่ายๆที่มีอยู่ในครัวมาฝากกันครับเพียงผสมน้ำส้มสายชู3ต่อ4ถ้วยตวงกับน้ำสะอาด1ถ้วยตวงเข้าด้วยกันแล้วนำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาทีแล้วค่อยใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำส้มสายชูเช็ดคราบสกปรกที่หลงเหลืออยู่ในไมโครเวฟอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เตาไมโครเวฟสะอาดและไร้กลิ่นกวนใจแล้วล่ะครับ